นั่นคือโนเอลจริงๆเหรอนั่นน่ะไม่ใช่โนเอลหรอกนะเธอน่ะคงจะสิ้นหวังแล้วก็หมกมุ่นอยู่กับการล้างแค้นเธอกลายเป็นคนที่ไร้ความรู้สึกนั่นคือสิ่งที่เธอเป็นอย่ากลัวฉันเลยนะฉันอาจจะไม่ใช่คนในอุดมคติของเธออีกแล้วอย่างที่เธอคิดแต่ฉันในตอนนี้น่ะคือโนเอลเซลเคตตี้ตัวตนที่ฉันภูมิใจทำไมล่ะทำไมฉันถึงคิดถึงมันกันนะโนเอลที่ฉันเห็นในตอนนั้นน่ะมันเย็นชามากจิลเลียนเอ๊ะเธอไม่ตอบตอนที่ฉันเคาะประตูเรียกและก็ไม่รู้ตัวจนกระทั่งฉันเข้ามาถึงตรงนี้อย่างนั้นเหรออ่ะฉันกำลังคิดเรื่องอะไรบางอย่างอยู่น่ะไม่เห็นเธอฝึกเล่นเปียโนเลยนะช่วงนี้เนี่ยไม่เห็นเธอฝึกเล่นเปียโนบ้างเลยนะฉันอุตส่าห์มอบหมายเรื่องนั้นให้กับเธอแล้วแท้ๆเดี๋ยวพวกเราจะมีมีตติ้งกันเรื่องงานอนุสรณ์ฉันอยากให้เธอมาด้วยนะโอเคเดี๋ยวฉันจะเตรียมตัวให้พร้อมแล้วรีบไปนะเธอดูไม่ค่อยมีความสุขเลยนี่นะจริงๆแล้วงานนี้เนี่ยน่าจะเป็นเกียรติมากเลยนะสำหรับนักเปียโนที่ได้เล่นน่ะในเมืองราเพสความสามารถของเธอน่ะไม่ได้ด้อยไปกว่าโนเอลหรอกนะนั่นแหละคือสิ่งที่ฉันคิดแต่ว่าเธออาจจะยังไม่รู้ตัวก็ได้นะฉันเหรอฉันเล่นเป็นโนเก่งกว่าโนเอลอย่างนั้นเหรอเนี่ยแต่ว่าตามผลคะแนนแล้วมันก็เป็นไปไม่ได้เลยนะฉันเริ่มเบื่อที่เอาใจเด็กคนนี้แล้วลำบากเป็นบ้าเลยแต่ว่าถ้าทางเธอยังไม่รู้ตัวด้วยซ้ำนี่เธอไม่รู้เรื่องจริงเหรอเนี่ยแบบนี้ยายนี่เนี่ยจะรอดไปถึงงานพิธีหรือเปล่าเนี่ยแต่ว่าบางทียายนี่เนี่ยอาจจะถึงลิมิตแล้วก็ได้ฉันเหลือเวลาไม่มากแล้วแต่ว่าจะทำยังไงดีล่ะซีซ่าสัญญาแล้วว่าจะไม่แตะต้องนายกเบอร์โร่แล้วฉันจะทำยังไงล่ะถึงจะแยกนายกเบอร์โร่ออกจากโนเอลได้น่ะไม่ล่ะงั้นเอาเป็นเริ่มต้นกับอะไรก็ตามที่ดีที่สุดสำหรับโนเอลเป็นยังไงวัดดาฟ้าหลายวันหลังจากที่คาทิโนมิทที่ถูกไฟไหม้ตำรวจก็แห่กันมาที่โรงงานเหล็กล้างแน่นอนและก็ตำรวจในเมืองราเพสรู้ว่าโรงงานเหล็กล้างน่ะคือที่ซ่อนของกลุ่มปีศาจบอมเบอร์ที่พวกเขาเคยใช้คาสิโนมิทที่นั้นถูกใช้เป็นเหมือนกับเหยื่อล่อตั้งแต่ที่ความพยายามของจีโน่ในแผนการจับเดมอนนั้นล้มเหลวดังนั้นแล้วที่นี่จึงกลายเป็นเป้าหมายแรกที่ตำรวจน่ะจับตามองแต่ว่าโนเอลและผองเพื่อนนั้นก็คิดเรื่องนี้ไว้แล้วจึงหนีออกจากโรงงานเหล็กล้างก่อนที่ตำรวจจะมาถึงและแยกย้ายกันไปซ่อนตัวอาหารของเธอปีศาจตาแดงคารอนโอเคครับก็สวัสดีทุกคนครับวันนี้เราอยู่กันกับเกม Noel The Mortal Fate ในซีซั่นที่7เป็นซีซั่นสุดท้ายที่มีให้เล่นตอนนี้นะแต่ว่าอีกไม่นานซีซั่น8ก็น่าจะออกมานะครับตอนนี้ก็เตรียมพร้อมจะลุยในซีซั่นสุดท้ายกันอะอาหารกระป๋องอีกแล้วเหรอฉันกินอาหารกระป๋องจนเบื่อแล้วนะแม่มดแห่งโชคชะตาแห่งความตายโนเอลเซอร์เควตตี้เธอนี่ไม่เข้าใจสถานการณ์หรือยังไงเนี่ยจำได้หรือเปล่าว่าตอนนี้เนี่ยเราซ่อนตัวอยู่ที่ไม่ให้ทุกคนเห็นแค่ได้กินอาหารกระป๋องเนี่ยก็น่าจะพอแล้วนะถ้าหากในว่าอย่างนั้นล่ะก็
เราซ่อนอยู่ในซากนี้มานานแล้วนะร่างกายฉันน่ะล้าไปหมดแล้วอ่ะเราหนีมาจากคาสิโนมิสที่ได้แล้วก็แยกทางกับมาดามคอฟฟินแล้วก็แยกกันซ่อนตัวเราไม่รู้เลยว่าตอนนี้เนี่ยเมืองราเพสเปลี่ยนไปยังไงบ้างตั้งแต่ตอนนั้นอย่าห่วงไปเลยนี่ก็วันที่7แล้วที่เราซ่อนตัววันนี้เราจะออกจากที่นี่กันแล้วก็ไปรวมตัวกับพวกฟุกโกะอ่ะงั้นเหรอฉันไม่รู้เลยว่ามันผ่านมานานแค่ไหนแล้วเนี่ยไม่รู้ตัวเลยเฮ้ยๆตั้งใจหน่อยสิอย่าบอกนะว่าลืมเรื่องแผนต่อไปแล้วน่ะไม่ลืมหรอกนะเมื่อความกลหนเริ่มที่จะสงบลงแล้วน่ะพวกเราจะไปเจอกันในสลัมแล้วก็คุยกันเรื่องแผนต่อไปนั่นคือสเต็ปต่อไปของพวกเราใช่ไหมล่ะยังจำได้นี่นะงั้นก็ไม่เป็นไร1อาทิตย์แล้วนับจากที่คาสิโนมิตที่น่ะรุกเป็นไฟฉันแน่ใจว่าหลังจากเรื่องยุ่งเหยิงนั่นน่ะต้องเกิดเรื่องใหญ่แน่แต่ตอนนี้เรื่องต่างๆน่าจะซาลงแล้วคาสิโนมิตที่น่ะร่มสลายไปแล้วและหัวหน้าตำรวจจิโน่ก็หายตัวไปจะว่าไปพูดถึงจิโน่เนี่ยผมแอบคิดว่าเขายังไม่ตายนะในฉากสุดท้ายของซีซั่นที่แล้วเราจะเห็นว่าจิโน่ตัดขาตัวเองขาดแล้วก็ไปต่อสู้กับออสการ์แต่ว่าเพราะว่าสู้กับออสการ์นี่แหละครับผมถึงคิดว่ายังไม่ตายผมคิดว่าเขาจะไม่ฆ่าคนน่ะหมายความว่าเขาไม่ได้ฆ่าจิโน่ครับอาจจะทิ้งจิโน่ไว้และเป็นไปได้ว่าจิโน่อาจจะหนีรอดออกมาจากกองไฟหรือไม่ก็มีคนไปช่วยอ่ะอันนี้เดาไว้ก่อนนะอาจจะโผล่มาใหม่ก็ได้แต่ซีซั่นนี้น่าจะหายไปครับจิโน่อาจจะโผล่มาแบบซีซั่นหลังๆต่อจากนี้กลับมาแบบเซอร์ไพรส์เราอาจจะได้เห็นเขาเติบโตแบบความคิดเปลี่ยนไปก็ได้มาเป็นเชื่อใจพรรคพวกบ้างอะไรงี้เข้าพวกเดียวกับเราตอนนี้เนี่ยเมืองราเพสแล้วก็นายกเบอร์โร่น่ะจะเปลี่ยนไปยังไงบ้างนะสงสัยยังเลยตอนนี้ลัสเซลน่ะเสียทั้งเงินแล้วก็เสียการควบคุมตำรวจไปแล้วในครั้งเดียวกันนี่น่าจะเป็นสิ่งที่น่ากลัวสำหรับรัสเซลเลยล่ะด้วยเปลวไฟครั้งนั้นโลกจะเปลี่ยนไปยังไงบ้างนะเอาล่ะมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างไปมีตติ้งกันเถอะอ๋อก่อนหน้านั้นอะไรอีกล่ะฉันขอกินอาหารกระป๋องก่อนขอกินอาหารกระป๋องก่อนนะเมื่อกี้เสียงหายเธอกินมันไปแล้วไม่ใช่เหรอซีซั่น7 End of Paranoid หมายถึงไงจุดจบของความคิดมากอะไรเงี้ยเหรอแปลเป็นไทยแล้วดูไม่ขลังเลยโอเคตอนนี้ไปจับตามองดูรอบๆเมืองราเพสส่วนให้โนเอลกินข้าวไปเอาล่ะสถานที่มีตติ้งก็คือแถวที่ทิ้งขยะนี่แหละแค่เดินไปข้างหน้านี้ที่ทิ้งขยะเหรอใช่จริงๆแล้วมันเป็นที่ทิ้งสิ่งผิดกฎหมายพวกขยะเหล็กอะไรพวกนั้นแหละกินอาจจะไม่ดีนักแต่ว่าก็เป็นที่ดีสำหรับการพูดคุยกันแน่นอนฮะเราต้องยืนเก๊กรอก่อนเพราะว่ารอโนเอลเดินมันเมื่อกี้มันบังทางแสงแหละฮะที่นี่เนี่ยเปิดโล่งมากเลยนะเนี่ยดูเหมือนว่าที่มีตติ้งเนี่ยจะไปทางตอกตรงนั้นนะฮะมีคนอยู่ด้วยท่าทางเขากำลังคุยกันอยู่เลยอ่ะน่าจะไม่ไปตอนนี้นะถ้าพวกนั้นเห็นเราแล้วก็เป็นปัญหาแน่ฉันควรจะไปน็อกมันเลยหรือเปล่าฉันไม่คิดว่านั่นเป็นไอเดียที่ดีนะอีกอย่างแบบนั้นเนี่ยเราจะโดนพบตัวได้นะนั่นคือเหตุผลที่เราซ่อนตัวอยู่ตลอดไม่ใช่เหรอไม่ให้ใครพบตัวเราน่ะงั้นให้หาทางอ้อมเลยแต่ว่าเราก็ไม่รีบนี่นะเอาเถอะแอบไปก็ได้เหมือนกับโจรยังไงก็เถอะนะสงสัยจังว่าจะมีทางอื่นหรือเปล่าก็ยังไม่แน่หรอกแต่ว่าที่นี่ก็มีแต่ขยะนี่นะน่าจะมีทางที่เราผ่านไปได้แหละนะเอาล่ะดูรอบๆก่อนอะไรวะน่ะระวงนั่นคืออะไรให้ผักกล่องแน่ๆเลยฮะใช่ไหมไอ้วงนี่คือการรีเซ็ตเล่นมาหลายพาร์ทจนรู้ละเอ๊ะแต่มันผักไปไม่ได้นี่ใช่ไหมจะผูกกล่องสินค้าพวกนี้เนี่ยเราน่าจะผักไปได้นะคือผักไปไหนเนี่ยเหรอมันไม่ตันเหรอตันดิเอ้าอ๋อผักออกอุบาทมาก
รีเซ็ตเลยฮะเริ่มมาต้องรีเซ็ตแล้วอะไรวะใช่เหรอเนี่ยเดี๋ยวนะฮะถ้าเราผลักอันนี้เข้าไปปึ๊บอ๋อทำไมเริ่มมามันยากเลยล่ะอุ๊ยมีลุงอยู่อะท่าทางจะมีทางอยู่นะเอาล่ะต้องไปแบบไม่ให้คนอื่นเห็นปึ๊บปั๊บอันนี้ทางลุงนี่น็อกลุงดีไหมหาทางอ้อมผ่านไปลุงคนนี้ยังดูมีพิษมีภัยโอ้โหนี่ก็มีคนให้ตายเถอะผักได้ไหมอันนี้ไปได้โอเคตัวนี้ก็ไปได้เรียบร้อยเมื่อไรหนทางเราก็สร้างขึ้นมาเองคือคติประจำใจของเราอ้าวอ๋อตรงนี้เป็นน้ำโนเอลข้ามไม่ได้อีกโอ้ยต้องสร้างทางไว้เรียบร้อยสวยงามแล้วโนเอลล่ะทำไมไม่มาอ๋อมาแล้วนายคิดต้องไม่ว่าช่วงนี้ตำรวจดูเงียบๆไปนะแน่นอนรู้สึกว่าเจ้าหัวหน้าตำรวจคนหนึ่งเนี่ยจะหายตัวไปในกองไฟในคาสิโนนะหัวหน้าตำรวจอย่างนั้นเหรอโหคงจะเป็นคนใหญ่คนโตเลยนั่นน่ะฮะสมน้ำหน้ามันแล้วล่ะใช่ไหมก่อนหน้านี้เราก็ได้ข่าวว่าหัวหน้าหน่วยสวาทเนี่ยเป็นพวกเดมอนอะไรกันเนี่ยตำรวจเมืองลามเพชรเป็นยังไงกันแน่วะเนี่ยเฮ้ยเอาไปแล้ววะแล้วตูจะอ้อมทำไมไม่คาดคิดเลยนะว่าจะได้ยินเรื่องแบบนี้จากชาวเมืองเนี่ยเมื่อกี้คนคนหนึ่งดูท่าทางเป็นมาเฟียนะชุดขาวอะสงสัยจังว่าสิ่งที่เราทำไปกับตำรวจน่ะมันมีความหมายแบบนี้หรือเปล่านะก็เป็นไปได้นะตอนนี้พวกมันไม่มีกองกำลังหลักอย่างจิโน่หรือว่าออสการ์แล้วถ้าหากเราเคลื่อนไหวตอนนี้แล้วก็นี่แหละโอกาสที่จะโจมตีจุดอ่อนของมันจุดอ่อนที่ตอนนี้เนี่ยตำรวจใช้การไม่ได้ประเด็นคือมันมีของให้เก็บอะไรเนี่ยเอ้ามาโอ้มีแยกขยะด้วยอะไรวะที่ทิ้งขยะมีแยกขยะแบบนี้เหรอคือมันดูรกมากครับไม่น่ามีใครมาแยกขยะให้แต่มันมีที่แยกไงเซฟไฟหนึ่งเอาล่ะใกล้ๆดำไซแล้วดำไซนี่น่าจะเป็นที่ทิ้งขยะแหละผมว่าผมเลยแปลเป็นที่ทิ้งขยะนะให้ไปตรงนู้นโดยไม่ให้คนเห็นแล้วทำไมที่ทิ้งขยะคนมันเยอะจังวะเมืองนี้มันแออัดขนาดนั้นเลยเหรอวะให้ตายเถอะเก็บของเรียบร้อยเจ๊งไม่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ยังไม่เจ๊งยังไม่เจ๊งยังไม่เจ๊งเกือบแค่เกือบไปต่อได้ทางนี้ไปไม่ได้ต้องมานี่อันนี้คือทางโคตรอ้อมผักไปได้ไหมเนี่ยได้อยู่ได้ก็แปะแล้วโอ้เจ๊งรีเซ็ตเมื่อกี้ผักแบบไม่คิดนะเอาใหม่รีเซ็ตต้องผักอันนี้ลงมาวะหรือว่ายังไงวะเนี่ยเอ๊ะไม่ได้ฮะเจ๊งอีกแล้วอ่ะรีเซ็ตอันนี้ยากกลายเป็นเกมดันกล่องผมผักอันนี้ขึ้นแล้วก็ผักอันนี้โอ้มุกนี้เคยเจอในเกมอื่นโอเคอ้อมไปเอามาเอามาไม่มีใครเห็นเราไม่ค่อยจะเนียนเลยเอาละนายได้ยินข่าวเรื่องแก๊งโจรต่อต้านบ้างหรือเปล่าใช่ถ้าทางข่าวจะมาจากนอกเมืองนะตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าโรคเราไม่ปลอดภัยเลยก็ช่วยไม่ได้นะมีแต่เหตุร้ายเกิดขึ้นในเมืองราเพชรนะเนี่ยทั้งที่มาเฟียหายไปแล้วแล้วมีพวกตัวอันตรายโผล่เข้ามาแทนอย่างนั้นเหรอยังไงซะฉันก็ไม่หวังกับพวกกลุ่มก่อการร้ายหรอกนะฉันได้ยินว่าเบอร์โรน่ะโดนบ่นมากมายเลยว่านี่เนี่ยเป็นความตั้งใจของรัฐบาลหรือเปล่าชีวิตที่นี่อยู่ยากแล้วล่ะบางทีฉันควรจะย้ายออกไปสักทีเอ้ยมีของเก็บด้วยอะกลุ่มโจรต่อต้านเหรอสิ่งแย่ๆเกิดขึ้นมากมายสินะทำให้สิ่งต่างๆแย่ลงไปอีกลาเพชรน่ะเคยเป็นรังของแก๊งมาเฟียมาก่อนเพราะฉะนั้นสเกลของเมืองน่ะไม่ใช่ปัญหาหรอกสงสัยจังว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเมืองลาเพชรกันแน่นะยังไงเราก็ทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าหากเจ้ากลุ่มนั้นเข้ามายุ่งแล้วก็น่าจะเป็นปัญหาแน่เราต้องทำให้เรื่องนี้จบก่อนที่พวกมันจะมา
เอ้ากลุ่มต่อต้านไม่ได้หมายถึงพวกคุโก้เหรอจำละแก๊งโจรต่อต้านมีแก๊งอื่นด้วยโอเคฮะก็ดูเหมือนว่าสิ่งที่พวกโนเอลทำเนี่ยมันก็ไม่ได้จะดีสักทีเดียวนะเหมือนกับมีคำพูดคำนึงว่าการฆ่าคนเร็วคนหนึ่งอ่ะไม่ได้ทำให้โลกน่าอยู่ขึ้นถึงคนเร็วจะตายไปคือคนเร็วๆหายไปคนหนึ่งอ่ะแต่ว่าโลกนี้ยังมีคนเร็วอีกเยอะครับแล้วสิ่งที่เราและสิ่งที่พวกโนเอลทำก็คือทำให้เมืองนี้เนี่ยมันเละเทะแต่ว่าจะพูดว่าเป็นเพราะโนเอลก็ไม่ใช่อ่ะเพราะว่าถึงโนเอลไม่ทำอะไรเมืองมันอาจจะดูดีในภายนอกครับแต่ว่าภายในนายกเปโดก็เป็นคนขี้โกงอยู่ดีสุดท้ายที่ทำไปก็ไม่ถูกแล้วก็ไม่ผิดฮะประมาณนั้นเลยอ่ะแล้วเรามาจริงจังเลยตอนนี้เนี่ยป่ะเพิ่งจะเริ่มก็จริงจังแล้วเหรอเนื้อเรื่องยังไม่มีเลยถ้าหากฉันจำถูกต้องแล้วก็น่าจะไปทางนี้นะอะแต่ตอกนี้มีแต่ขยะน่าจะเป็นอย่างนี้มาสักพักแล้วหาทางอื่นดีกว่าทางอื่นหาอันที่ดูเหมือนเป็นทางเข้าอะไรแบบนั้นน่ะทางเข้าไม่มีทางหรอกนะเอ้าแล้วตัดกันอย่างนี้เลยเอ้าเซฟอะไรอ่ะก็ปีนขึ้นหลังคาง่ายๆไม่ได้เหรอเอาละฉันทำให้ผูกนายรอสินะเฮ้ยดูดีเชียวนะฉันล่ะอยู่อย่างสบายสบายชิวๆเลยที่ร้านค้าอาวุธน่ะเจ้าหมอนั่นน่ะติดหนี้ฉันไว้ตอนที่ฉันยังอยู่แก๊งล็อตโซ่อยู่อีกอย่างนี่ก็ผ่านมาสัปดาห์นึงแล้วนะรีแลกได้แล้วไปพูดอะไรของนายเนี่ยไอ้บ้าเอ้ยฉันน่ะต้องอยู่ในตึกร้างเป็นอาทิตย์เลยรู้ไหมแล้วทำไมคำพูดของสลักมันบั๊กตั้งแต่แชปเตอร์ที่แล้วนะก็ช่วยไม่ได้นี่นะบอมเบอร์ตั้งแต่ออกมาจากคุกเนี่ยนายก็กลายเป็นนักโทษแบบเฟิร์สคลาสเลยล่ะไม่ต้องสงสัยเลยทุกคนน่ะตามจับนายที่ผ่านมาเนี่ยพวกนายคอยอยู่ข้างๆฟุกโก้มาตลอดโดยที่ไม่สนเลยว่ามันจะเป็นยังไงก็ตามฉันขอบใจมากเลยนะถึงฉันจะไม่อยู่กับฟุกโก้เนี่ยฟุกโก้ก็โชคดีมากที่ไม่ได้อยู่คนเดียวอย่างโดดเดี่ยวที่มีพวกนายอยู่จะไม่ได้ทำอะไรให้ไหนต้องขอบคุณหรอกนะพวกเราก็แค่เป็นผู้ติดตามบอมเบอร์ก็แค่นั้นเองตอนที่บอมเบอร์พ่ายแพ้ให้กับโนเอลน่ะตอนนั้นฉันไม่อยู่เพราะว่าทำงานอื่นอยู่ตั้งหากล่ะอาจจะเป็นเพราะแบบนั้นก็ได้นะที่ทำให้นาย2คนน่ะได้พบกันบอมเบอร์และก็ออสการ์อย่ามาพูดเรื่องหน้าอายต่อหน้าฉันนะจะไปไหนก็ไปเลยฮะอย่าอายไปเลยหน้าบอมเบอร์นี่พี่ชายของนายนะแต่ว่าออสการ์ฉันน่ะยังไม่เชื่อใจนายหรอกนะอะไรวะเนี่ยฉันจะวางใจได้ยังไงล่ะเนี่ยแน่ใจเลยว่ามันไม่ใช่ตำรวจแล้วน่ะฉันน่ะออกมาจากตำแหน่งที่เป็นตำรวจแล้วนะตอนนี้ฉันก็แค่นักโทษที่โดนหมายจับฮึงั้นก็เยี่ยมแล้วฉันน่ะไม่อยากจะโดนตุ๋ยหลังหรอกนะไม่ว่ายังไงก็เถอะนะถึงนายจะเป็นตำรวจเก่าหรือว่าอะไรก็ช่างตอนนี้เนี่ยนายมาในทางของเราแล้วฉันจะสอนให้นายรู้เองว่าทางนอกกฎหมายเป็นยังไงต้องเคารพฉันนั้นในฐานะรุ่นพี่เนี่ยอ่ะตายเถอะโคตรวางกล้ามเฮ้ แล้วโนเอลกับคารอนล่ะเหลือแค่2คนนั้นใช่ไหมคารอนน่ะต้องเป็นจุดเด่นแน่เขาอาจจะค่อยๆ อ้อมมาโดยที่ไม่ให้ใครเห็นก็ได้นะอะไรเนี่ยเครื่องหมายตกใจนี่คืออะไรแต่สีมันของโนเอลนะฮะเมื่อกี้มีใครพูดอะไรหรือเปล่านะ อากาศบริสุทธิ์โอ้โนเอลเองเหรอเฮ้ยอย่ารีบขึ้นไปสิคิดก่อนซะบ้างสิโถยพอพูดถึงปีศาจมันก็มาเลยนะพวกนายอีกแล้วแล้วก็อีกแล้วเหรอนี่มุดท่อกันอีกแล้วเหรอไม่ได้อยากจะพูดแบบนี้หรอกนะแต่ถ้าทางพวกนายเนี่ยน่าจะชอบมุดท่อกันใช่ไหมเฮ้ยอย่าเข้าใจผิดนะก่อนหน้านี้ฉันไม่เคยมุดท่อมาก่อนเลยนะเจ๋งนี่นะถือว่ามีกลิ่นมากเลยนะ
ที่จะมุดลงไปในท่อเนี่ยแทนที่จะเดินมาบนถนนเนี่ยไม่ต้องมาพูดแบบนั้นก็ได้โธ่ถ้าทางเราจะมาที่หลังสินะเนี่ยดีใจที่เห็นทุกคนน่ะปลอดภัยในตลอด1อาทิตย์ที่ผ่านมานะผมรู้แล้วทำไมคารอนถึงมุดท่อได้ชิวๆเพราะคารอนไม่มีจมูกคาสิโนมิสที่น่ะโดนไฟไหม้มันอยู่ใจกลางของดาวเทานี่นะเป็นข่าวใหญ่เลยล่ะซ่อนตัวนี่ไม่ง่ายเลยนะถ้าทางทุกคนเนี่ยจะมีเรื่องให้คิดเยอะเลยนะเอาล่ะก่อนจะคิดเรื่องแผนต่อไปมาคุยกันสักหน่อยเถอะถึงสถานการณ์ตอนนี้ในเมืองราเพสน่ะเราเองก็ได้ยินข่าวลือมาบ้างระหว่างทางว่าราเพสเนี่ยเปลี่ยนไปยังไงตั้งแต่เมื่ออาทิตย์ก่อนอะจะว่าไปอยู่ๆมันก็มีความคิดแบบตรึงขึ้นมาไอ้กลุ่มโจรต่อต้านเนี่ยมันอาจจะเป็นคนที่ช่วยจีโน่ไปก็ได้นะยังคิดเรื่องจีโน่อยู่เอาล่ะมาแชร์ข้อมูลกันดีกว่าเอาให้คุยกับสมาชิกคนอื่นได้เลยคุยกับอันนี้ก่อนละกันนะออสการ์คิดถึงเหลือเกินคาสิโนมิสที่น่ะโดนเผาไปแล้วใช่ไหมฉันคิดว่าชาวเมืองทั่วไปน่ะคงเชื่อว่าเป็นฝีมือของฉันแน่ๆเลยอ่ะอ่ะก็นายก็คงโดนลากเข้าไปเกี่ยวแหละเนาะแต่ว่าที่นั่นน่ะเราก็ต่อสู้อย่างหนักหน่วงเลยไม่ใช่เหรอเบโร่ก็เสียแหล่งเงินไปแล้วแล้วก็เสียหัวหน้าตำรวจจิโน่ไปแล้วด้วยตอนนี้เขาเนี่ยควบคุมตำรวจไม่ได้เหมือนก่อนหน้านี้แล้วยังไงก็เถอะนะเราได้ยินคนในสลัมบอกว่าช่วงนี้เนี่ยตำรวจดูเงียบไปล่ะอะจะว่าไปก็ใช่นะตลอด1สัปดาห์เนี่ยฉันแทบไม่เห็นตำรวจเลยท่าทางคนระดับสูงหายไปเนี่ยองค์กรก็ท่าทางจะเสียศูนย์นะแล้วมันยังส่งผลไปยังกองกำลังของพวกเขาด้วยควบคุมตำรวจไม่ได้แล้วมันก็ยากที่จะปกปิดเรื่องข่าวต่างๆในทางกลับกันมันหมายความว่าตำรวจที่เบโร่เคยใช้เนี่ยตอนนี้ได้แยกออกไปหมดแล้วและตอนนี้มันก็ยากมากที่นายกเบโร่น่ะจะลงมือทำอะไรเขาต้องระวังตัวกว่าก่อนหน้านี้หมายความว่านี่คือโอกาสของเราฮะไปหาโทษกับอาจารย์คาคาชิก่อนอะไรการเสียแอบเสียใจที่โทษกลับมาใส่ชุดเดิมแล้วอ่ะข้อมูลเหรอแต่ว่าฉันไม่รู้หรอกนะไม่ได้เฝ้ามองจริงเลยอ่ะเออก็จริงนะเมืองราเพสน่ะเปลี่ยนไปเยอะเลยก่อนหน้านี้เปลี่ยนไปเหรอก็จนกระทั่งตอนนี้เนี่ยผู้คนน่ะเคยยกย่องเหมือนกับว่านายกเบโร่น่ะเป็นไอดอลใช่ไหมล่ะแต่ว่าด้วยเหตุการณ์ก่อนหน้านี้เนี่ยทำให้ผู้คนเริ่มจะสับสนแล้วก็คิดมากกันไปแล้วอ่ะก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเพราะเหตุการณ์ที่โนเอลไปเกี่ยวข้องใช่ไหมล่ะอ๋อแล้วฉันจะทำยังไงดีนะเมื่อสิ่งต่างๆกลายเป็นแบบนี้ไปแล้วเนี่ยฉันคิดว่าเมืองราเพสก็กำลังจะเปลี่ยนไปไม่ว่าเราจะกำจัดนายกเบโร่หรือไม่ก็ตามฉันหมายถึงแบบนั้นน่ะถึงมองจากภายนอกสินะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเมืองราเพสมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นเยอะเลยเฮ้ย อย่าตัวสร้างปัญหาอะไรกันนี่ชมฉันเหรอเนี่ยหรือว่ารอฉันเล่นกันแน่โอเคฮะสองคนนี้นี่ถูกคอกันมากเลยรู้สึกว่าตั้งแต่เจอกันครั้งแรกแม่งนายเป็นคู่เกย์กันใช่ไหมสองคนนี้ดูใส่ชุดสีแดงเหมือนกันด้วยงั้นเหรอนายก็ได้ยินมาเหมือนกันเหรอข่าวลือที่ว่ามีแก๊งโจรต่อต้านถูกส่งเข้ามาในเมืองลาเพสลัสเซลน่ะไม่ชอบให้คนนอกเข้ามายุ่งพอคิดถึงเรื่องนั้นแล้วน่าจะไม่ใช่ฝีมือของลัสเซลนะน่าจะเป็นฝีมือของคนอื่นใครสักคนหนึ่งที่อาจมีอำนาจสูงส่งกว่าอาจจะเป็นอำนาจระดับประเทศเลยก็ได้งั้นแก๊งโจรต่อต้านที่ว่าน่ะมันอยู่ฝั่งไหนกันแน่ล่ะบางทีพวกมันน่ะอาจจะเป็นอุปสรรคที่ขัดขวางระหว่างพวกเรากับนายกเบโร่ก็ได้ตอนนี้เนี่ยสิ่งต่างๆเริ่มจะสับสนกันไปแล้วเราต้องจัดการสิ่งต่างๆก่อนที่มันจะเกิดขึ้นฉันเห็นด้วยนะตอนนี้กำลังของนายกเบโร่น่ะอ่อนแรงลงแล้วฉันอยากจะทำให้เรื่องนี้มันจบปัญหาด้วยกันฉันคิดว่าเรารวบรวมข่าวสารจากทุกคนมาแล้วนะbreakthrough+2p แล้วได้อะไรมาแทบไม่ได้เลยก็ได้ข่าวลือนู่นนี่นั่นนิดหน่อยอ่ะเอาล่ะเหมือนว่าจะเรียบร้อยแล้ว
ั้งแต่ที่ไม่มีคาสิโนมิทที่อีกแล้วตอนนี้การเงินของรัสเซลนั้นก็ถูกผนึกเอาไว้และตำรวจก็อ่อนแรงลงและพอแบบนั้นแล้วมันก็เป็นเรื่องยากที่รัสเซลน่ะจะทำการเคลื่อนไหวอะไรและช่วงนี้ก็มีกลุ่มโจรต่อต้านที่หมายปองเมืองราเพสอยู่ด้วยการเปลี่ยนแปลงของเมืองราเพสน่ะคือสิ่งที่คาดการไว้สรุปก็คือตอนนี้คือโอกาสที่เราจะโจมตีใช่ถ้าหากเราพลาดโอกาสนี้ไปแล้วก็มันก็เหมือนกับว่าให้โอกาสรัสเซลน่ะได้ตั้งตัวใหม่และจะมีมือที่3เข้ามาทำให้สถานการณ์น่ะยิ่งสับสนเข้าไปใหญ่ถ้าไม่ใช่ตอนนี้ก็ไม่มีโอกาสแล้วต้องโจมตีรัสเซลโดยตรงเลยโอกาสที่เราไม่ได้รับมาจากการเผาคาสิโนมิสที่น่ะเราจะพลาดโอกาสนี้ไปไม่ได้ไม่มีทางเลือกนอกจากจะต้องบุกเลยฟังดูดีนี่นะถ้าหากมีโอกาสแล้วก็คว้ามันไว้ถ้าหากทิ้งมันไว้แล้วก็มันก็คงรวบรวมสิ่งต่างๆมาใหม่ทั้งเงินแล้วก็เดมอนยังไงก็เถอะไม่ใช่ว่าตอนนี้เนี่ยนายกเบอร์โรจะระวังตัวมากกว่าเดิมเหรอมันก็ไม่แปลกเลยที่นายกน่ะจะเก็บตัวแล้วก็แอบอยู่ในบ้านอย่างเดียวน่ะไม่สำคัญหรอกนะจะเป็นบ้านนายกหรือที่ไหนก็ได้เราจะบุกเข้าไปจัดการมันอาจจะมีพวกยามขี้เกียจอยู่ก็ได้เป็นเวลาที่ฉลาดเลยนะใช่แล้ว1สัปดาห์อาจจะกระทันหันไปหน่อยแต่ว่าน่าจะมีเหตุการณ์ที่นายกเบอร์โร่น่ะไปปรากฏตัวในเวทีต่างๆนะในฐานะนายกแล้วเขาปฏิเสธมันไม่ได้หรอกอะจริงด้วยถ้าหากมีอีเวนต์บางอย่างแล้วก็สะดวกกับพวกเรามันคืออะไรกันนะนั่นน่ะคืองานพิธีอนุสรณ์เมืองราเพสยังไงล่ะอะมันเป็นงานที่ในตอนแรกสุดครับโนเอลไปประกวดดนตรีประกวดเปียโนเพื่อที่จะชนะและได้ไปเล่นในงานนั้นงานพิธีอนุสรณ์สินะพอพูดขึ้นมามันจะถึงช่วงนั้นแล้วเหรอเนี่ยแน่นอนงานของเมืองสินะนายกเนี่ยต้องไปอยู่แล้วมันน่าจะจัดที่คอนเสิร์ตฮอลล์ที่เขาแข่งเปียโนกันนะอะไรแบบนั้นใช่ไหมแต่ว่าก็จะมีคนมีส่วนร่วมมากมายเลยที่ไม่เกี่ยวข้องกับนายกน่ะอีกอย่างถ้าหากเราทำอะไรแล้วก็ผู้คนมากมายเนี่ยจะหันมาสนใจเรานะถ้าหากเราโจมตีมันก็เหมือนกับการสวนกระแสสังคมยิ่งกว่าตอนที่ไปคาสิโนมิทที่เยอะเลยนะสมก็เป็นกลุ่มโจรของเมืองเลยนะนี่มันฟังดูซีเรียสมากโนเอลนิ่งไปเลยหรือฉันควรจะพูดว่านี่เป็นชะตากรรมสิ่งต่างๆน่ะอาจจะเกิดขึ้นเพื่อเธอและนี่ก็เป็นเหมือนกับการต่อสู้ครั้งสุดท้ายแต่ว่ามันอาจจะเร็วเกินไปก็ได้ใช่ไหมเรารอก่อนไหมล่ะถึงมันจะเป็นโอกาสดียังไงก็ตามถ้าหากเธอไม่พร้อมแล้วก็มันก็ไม่มีความหมายแน่นอนมันกระทันหันเกินไปสำหรับโนเอลผ่านมา1สัปดาห์แล้วเราก็รีบมารวมตัวกันเนี่ยแล้วก็มาคิดแผนแน่นอนว่าพิธีอนุสรณ์น่ะไม่ใช่แค่โอกาสเดียวของเราถึงตอนนี้เนี่ยก็ยังมีโอกาสอยู่ยังมีหนทางอื่นเราไม่เห็นต้องรีบเลยว่าโนเอลต้องเอาต้องลุยแล้วถ้าหากเป็นพิธีนั้นแล้วก็จินเลียนน่ะต้องโผล่มาแน่และทุกอย่างและทุกสิ่งทุกอย่างน่ะก็จะมารวมตัวกันที่เดียวไม่เป็นไรหรอกนะเตรียมพร้อมสำหรับเกมของเรากันจัดการนายกเบอร์โร่ที่พิธีนั้นเอาล่ะงั้นก็มาก้าวไปข้างหน้ากันสู่การโจมตีงานพิธีกันมีใครจะคัดค้านอะไรไหมไอ้ยาเดือดแน่ๆเลยชัปเตอร์นี้โจมตีงานพิธีอนุสรณ์สถานแล้วก็จัดการนายกเบอร์โร่เป็นโอกาสเพอร์เฟกต์เลยที่จะโจมตีจุดอ่อนของเบอร์โร่โนเอลและคนอื่นๆเริ่มที่จะเตรียมตัวเพื่อเผชิญหน้ากับนายกอย่างไรก็ตาม
ก่อนจะถึงงานพิธีอนุสรณ์น่ะที่เคยเป็นความฝันของโนเอลมันทำให้เธอเริ่มรู้สึกกระวนกระวายและคนอื่นๆก็คงสัมผัสได้ถึงสิ่งนี้ภายในตัวของโนเอล What the fuck 7วันก่อนพิธีงานอนุสรณ์สถานเมืองราเพสเย็ดเคโคตรเดือดโอ้โหที่นี่เนี่ยโดนปิดล้อมอย่างสมบูรณ์เลยสินะสงสัยจังว่ามันจะเป็นไรไหมเนี่ยถ้าหากเราเข้าไปเนี่ยเราไม่รู้ได้สิว่าตำรวจน่ะเฝ้ามองที่ไหนไว้บ้างตอนนี้เนี่ยตำรวจในเมืองลาเพสน่ะไม่ได้เฝ้ามองตามถนนอีกแล้วแบบนี้น่าจะง่ายนะที่จะแอบเข้าไปไปเก็บรวบรวมของเรากลับมาก่อนการต่อสู้สุดท้ายแล้วก็มุ่งหน้ากลับไปคือบุกเลยเหรอโคตรเดือดถ้าหากมองย้อนกลับไปแล้วก็มีหลายสิ่งหลายอย่างเลยนะที่เกิดขึ้นที่โรงเหล็กล้างเนี่ยฉันบุกมาที่นี่กับคารอนแล้วก็จัดการกับฟุกโก้แล้วก็ได้เจอกับทุกคนเฮ้ยๆมายืนบื้ออะไรอยู่เนี่ยอย่าทิ้งไว้อยู่นี่เลยเธอสัญญาว่าจะมาช่วยพวกเราไม่ใช่เหรอไม่ใช่เวลามาเหม่อลอยสังฝันกลางวันอะไรนะฉันรู้นะฉันรู้แล้วปล่อยเธอนะการต่อสู้ครั้งต่อไปเนี่ยซีเรียสสำหรับโนเอลมากเลยนะเธอน่าจะคิดมากนั่นแหละนะ7วันก่อนงานพิธีงั้นเหรอในทางกลับกันก็เหลืออีก7วันเราน่ะต้องเตรียมการอย่างช้าๆทั้งสภาพร่างกายและจิตใจนั่นแหละนะฉันถึงขอร้องให้คุณโนเอลน่ะมาช่วยพวกเราเก็บของไงล่ะอ่ะใช่อ่ะแล้วตำรวจอ่ะเข้าเลยอ่ะให้เล่นอาจารย์คาคาชิบ้างได้ไหมไม่น่าได้โอเคเอาเข้ามาแล้วชิลแล้วทอดสวัสดีนี่เคยเป็นที่พบปะของพวกเราแต่เราไม่ได้อยู่ที่นี่อีกแล้วนะสำหรับฉันแล้วไม่ต้องการอะไรที่นี่แล้วล่ะนะไพชอนจนกระทั่งเธอชนะบอมเบอร์ได้นะบอมเบอร์น่ะเคยแข็งแกร่งมากๆเลยนะแต่ว่าไม่เคยมีแก่นสารอะไรเลยเอ๊ะเขาก็เป็นเหมือนกับโรงงานเหล็กล้างนี่แหละพอไฟมอดดับลงแล้วก็ไม่เหลืออะไรอยู่ข้างในหรอกนะเขาเอาแต่แผดเผาตัวเองและมองหาการต่อสู้แน่นอนเพราะว่าชีวิตเขาก็เป็นแบบนั้นนี่นะฉันคิดว่าพวกคนนอกกฎหมายอย่างพวกเราน่ะก็ถูกดึงดูดด้วยหมอนั่นดูที่โรงเหล็กล้างที่ไฟดับลงและกลายเป็นโรงเหล็กล้างที่เย็นจะเยือกนี่สิฉันน่ะนึกถึงวันเก่าๆกับบอมเบอร์เลยแค่นั้นแหละน่ะมีดราม่าอะบอมเบอร์ก็เป็นแบบนั้นแหละนะเหมือนกับว่าเขาทะเลาะวิวาทกับอะไรบางอย่างอยู่เลยบางสิ่งที่มองไม่เห็นใช่แต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาเฉียบคมกว่านี้นะตอนนั้นเนี่ยเขาดูเครียดมากเลยอาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่อยากให้นายกเบอร์โรน่ะดูถูกเขาก็ได้นะปีศาจบอมเบอร์อย่างนั้นเหรอนายพูดถูกนะเขาเคยเป็นคนที่น่ากลัวคนที่เอาแต่คิดเรื่องการต่อสู้กับปีศาจหรือว่าเดมอนด้วยกันไปพาร์ทนี้ไม่น่าเดือดนะฮะเป็นการเตรียมตัวนะปูเนื้อเรื่องเอาล่ะเจอแล้วกระสุนฉันดีใจที่ตำรวจเนี่ยหาไม่เจอนะยังไงแล้วก็ยังพอมีเวลาอยู่มาเก็บของที่ใช้กันได้ไปกันเถอะแล้วก็ไปสร้างหน้ากากแก๊สให้กับบอมเบอร์เอาล่ะมันจะได้ไม่หลอกเกินหน้าเกินตาคารอนของฉันเอาเถอะฉันก็ไม่ใช่คนที่ชอบทิ้งของต่างๆในทิ้งขว้างด้วยสิฉันอยากจะเอานี่แล้วก็นั่นกลับบ้านไปด้วยนะอะขอโทษนะที่ต้องให้พวกนายเนี่ยมาเกี่ยวกับการล้างแค้นของฉันและพวกนายก็ต้องเสียที่นี่ไปน่ะพูดเรื่องอะไรน่ะยังไงซะพวกนี้ทุกคนเนี่ยที่ไล่ตามบอมเบอร์อยู่น่ะอาจจะไม่ใช่คนดีอย่างที่เธอคิดหรอกนะงั้นเหรอแน่นอนพวกเราคนนอกกฎหมายน่ะติดตามแล้วก็พักดีต่อบอมเบอร์แต่ว่าตอนที่เขาน่ะทำงานให้กับนายกเบอร์โร่น่ะก็มีคนหลายคนเลยล่ะที่ทำงานให้กับบอมเบอร์บอมเบอร์และก็คนพวกนั้นน่ะเป็นตัวอันตรายมากเลยล่ะฉันเองก็ติดตามบอมเบอร์สุดเท่มาเหมือนกันไม่มีใครควบคุมคนพวกนั้นได้หรอกนะแต่ว่าบอมเบอร์ตอนนี้เนี่ยก็ไม่เลว
ยังไงซะการที่เขาเนี่ยมาอยู่อีกฝั่งกับนายกเบอร์โรเนี่ยมันเหมือนกับว่าเขาถูกปลดปล่อยจากความกลัวในอดีตแล้วถ้าหากเขาไม่ได้เปลี่ยนไปแล้วก็เขาก็คงไม่ได้พบหน้ากับครอบครัวของเขาอีกครั้งนึงสิ่งที่เขาทำในอดีตน่ะอาจจะไม่ฉลาดแต่ว่าบอมเบอร์ในตอนนี้เนี่ยใช้ชีวิตอยู่อย่างอิสระมากกว่าก่อนหน้านี้นะถึงจะเป็นตอนที่เชื่อฟังนายกเบอร์โรเนี่ยแต่ก็ต้องทำงานนู่นนี่นั่นให้เขาตลอดการที่เขาได้มาช่วยเธอน่ะทำให้เขาน่ะมีความคิดมีความตั้งใจของตัวเองอย่าคิดมากไปเลยนะเธอน่ะดูเครียดมากเลยนะตั้งแต่ตอนที่เราคุยกันว่าจะไปโจมตีงานพิธีนั่นน่ะการแก้แค้นของเธอน่ะทำให้เธอเจอกับชีวิตใหม่นะสำหรับคนที่ไม่มีที่ไปอย่างพวกเราน่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องมองกลับมาหรอกอะไรของเธอเนี่ยแน่ใจเลยว่าปลอบใจโนเอลอยู่น่ะไปตายซะหุบปากพูดได้ดีนี่นะโทษมันก็จริงนะที่การแก้แค้นของโนเอลน่ะปลุกความกล้าให้กับทุกคนที่เป็นเหยื่อของนายกเบอร์โร่เพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องบอกฉันอีกนะว่าขอโทษที่ลากมาเกี่ยวด้วยน่ะฮะฉันก็พูดเรื่องดีๆได้นะเฮ้ยขอบคุณนะที่พูดแบบนั้นน่ะฉันโล่งใจขึ้นเยอะเลยนี่คือเหตุผลที่พาฉันมาด้วยสินะเนี่ยเพราะว่าฉันดูเศร้าใช่ไหมแน่นอนฉันได้ยินมาว่าพิธีอนุสรณ์สถานน่ะมีความหมายกับเธอใช่ไหมทำให้เธอนึกถึงมันอีกรอบบางทีเธออาจจะคิดถึงอนาคตที่เธอควรจะเป็นอนาคตที่เราไม่ได้พบกันฉันจะไม่พูดว่าไม่ต้องห่วงหรอกนะเธอจะกังวลเท่าไหร่ก็ได้ตามที่เธอต้องการทั้งหมดที่เราทำได้ก็คือแค่ช่วยเธอแล้วก็พาเธอออกจากที่นี่ดังนั้นแล้วไม่ต้องคิดอะไรให้มากเกินไปหรอกอ่ะเข้าใจแล้วยังมีเวลาตั้ง7 วันนี่นะยังมีเวลาให้คิดอะไรเยอะเลยกับเพื่อนๆที่คอยช่วยฉันน่ะว้าวอย่าบอกนะจบวันนึงแค่นี้อ๋อยังไอ้ยาบางทีก็รู้สึกไม่สบายใจเลยอ่ะฉันเดินเล่นมาตลอดทางก่อนที่จะรู้ตัวก็มาโผล่ที่นี่ซะแล้ว What the fuck เหตุผลที่มานี่แบบวันนั้นโนเอลแล้วก็ชะตากรรมของฉันน่ะถูกเปลี่ยนไปที่โรงเหล็กล้างนี่พิธีอนุสรณ์กำลังจะมาถึงแล้วทำไมฉันถึงรู้สึกกังวลไม่หายเลยตอนนี้เนี่ยฉันไม่ได้สนใจเรื่องเป็นโนเลยเจอแน่ๆเพราะว่าฉันถูกจับไปที่นี่โดยปีศาจบอมเบอร์โนเอลน่ะถึงต้องมาต่อสู้แบบนี้ถ้าหากตอนนั้นโนเอลไม่ใส่ใจฉันล่ะก็เธอก็คงไม่ต้องอยู่ในอันตรายเพราะว่าฉันทำไมเรื่องแบบนี้ถึงต้องเกิดขึ้นด้วยถ้าหากตัวฉันไม่ได้มีอยู่แล้วก็บางทีอาจจะเป็นเรื่องผิดพลาดก็ได้ที่ฉันน่ะกลายเป็นเพื่อนกับโนเอลไม่ถึงจะพูดแบบนั้นก็เถอะนะมันก็พิสูจน์อะไรไม่ได้หรอกถ้าหากโนเอลมาเกี่ยวกับการต่อสู้นี้เพราะว่าฉันล่ะก็ฉันก็จะรับผิดชอบมันนั่นคือสิ่งที่ฉันตัดสินใจแล้วอ้าวไม่เจอเดินกลับแค่นี้ฮ่านึกว่าจะเจอกันโอเคครับก็สำหรับเกมโนเอล The Mortal Fate ในพาร์ทนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนผมเลิกคาดหวังแล้วว่าทุกพาร์ทจะมีอะไรสนุกๆเพราะว่าก็เล่นมาหลายแชปเตอร์แล้วก็จะรู้ว่านะตอนเริ่มแชปเตอร์มันก็จะแบบนี้แหละเอื่อยๆน่าเบื่อหน่อยแต่ว่ามันเป็นการปูเนื้อเรื่องไปสู่อะไรที่ยิ่งใหญ่ที่รออยู่ฮะก็อดใจรอกันหน่อยแล้วกันไว้เจอกันหน่อยในคราวหน้าครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วก็คอยติดตามผมเดาว่าแชปเตอร์นี้ต้องเดือดมากๆแน่ผมคิดอย่างนั้นนะบ๊ายบายสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคน
ขาวๆกลมๆคุงเองครับในช่วงนี้พี่ไอโตะก็จะมีไลฟ์สตรีมผ่านทางแฟนเพจ Facebook ด้วยนะครับในวันจันทร์พุธและก็ศุกร์เสาร์อาทิตย์เวลาประมาณ1ทุ่มหรืออาจจะมีเวลาอื่นบ้างนะครับยังไงก็อย่าลืมไปดูกันด้วยนะครับขอค่าขนมด้วยครับเรียกผมมาโฆษณาแบบนี้ต้องคิดค่าตัวแพงๆแล้วล่ะ